ผมกับคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ครับเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมปัจจุบันอายุ23ปีครับผมกรุ๊ปเลือด A ครับราศีพิจิกครับผมส่วนสูง185น้ำหนัก65กิโลกรัมครับถ้าตัวผมก็อาจจะเฮฮาสนุกสนานปกติครับเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปแล้วก็อาจจะมีมุมหัวร้อนบ้างอะไรนิดหน่อยครับก็ถ้าได้เตะก็ดีครับเพราะว่าเราก็เคยดูผ่านทางโทรทัศน์อย่างเงี้ยครับดูแบบงานบอลช่อง3เตะกันก็ดูน่าสนุกดีครับต้องย้อนไปประมาณ8ปีได้ครับ8ปีที่แล้วตอนนั้นเราก็มีโอกาสได้เจอพี่เบสกับพี่เบิ้มครับที่เป็นผู้จัดการของผมณปัจจุบันเนี่ยครับเราก็วัยรุ่นทั่วไปนี่แหละครับไปเดินตามพวกแบบสยามอะไรเงี้ยครับกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเจอพี่เบิ้มอยู่เขาก็มาถามว่าเราเนี่ยสนใจอยากจะทำงานในวงการบันเทิงไหมเราก็ตอนแรกเราไม่มั่นใจเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่เขามาคุยกับเราเนี่ยเขาจะหลอกเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เข้าไปที่บ้านครับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่จนแบบเหมือนมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับแล้วคุณแม่ก็มาถามเลยว่าอยากจะลองทำงานในวงการบันเทิงไหมเราก็มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาชีพของเราก็เลยอยากจะลองดูครับตอนแรกเราอาจจะด้วยที่เราต้องเรียนไปด้วยครับช่วงนั้นอยู่ในช่วงมัธยมแบบประมาณม.3ขึ้นม.4ครับช่วงนั้นเราก็เลยต้องตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้เราเรียนวิคณิตด้วยเราก็เลยทุ่มเทกับทางเรียนมาตลอดเลยครับก็อาจจะมีแว็บไปแคสบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นครับครับก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ติดตามช่อง3มาโหนานแบบนานมากๆตั้งแต่เรายังเป็นเด็กประถมอะไรอย่างนี้เลยครับก็ได้ดูผลงานการแสดงของพี่ๆทุกๆคนที่เป็นนักแสดงของช่อง3ก็เห็นว่าทุกคนเขามีฝีมือแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆครับและละครที่ออกมาทุกเรื่องนี่ก็คือแบบสุดยอดจริงๆครับแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นครอบครัวกับช่อง3นะครับผมขอบคุณแล้วกันครับก็ขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนผมนะครับทั้งพี่ๆแฟนคลับชาวไทยแล้วก็ที่เป็นอินเตอร์